สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสดแบบช้างศึกนะครับอยู่กับผมแนทอนันต์รุ่งวางนะครับวันนี้มาพบกันแบบเฉพาะกิจนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งแน่นอนมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนต้องโฟกัสจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่47นะครับและแน่นอนก่อนที่จะไปถึงการแข่งขันได้อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเกมแรกจะคิกออฟ 3:30 นะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจนอกจากการแข่งขันฟุตบอลอันดูเดือดแล้วนะครับนั่นก็คือเหล่า Official Supporter ของทีมชาติไทยนะครับซึ่งเราเห็นกันในนัดแรกแล้วและนัดนี้พวกเธอนะครับก็จะมีบทบาทที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับคงไม่อยากเห็นผมกันละเข้ามาชมกันอย่างนี้เราไปพบกับเหล่า Official Supporter ของทีมชาติไทยครับเชิญนะครับพวกท่านครับเสียงสั่นเลยเมื่อกี้พยายามเก็บอาการเต็มที่แล้วเสียงสั่นอย่างนี้ดีเลยเพราะว่าวันนี้ผมมีน้องแฟนคลับซึ่งเป็นพิธีกรคู่ใจผมนะครับน้องพีวันนี้หน้าตาดูอิ่มเอ็นพิเศษเลยนะพูดเกินไปนอนน้อยแต่วันนี้ถือว่ามีกำลังใจเต็มที่นะครับถือว่าวันนี้เจอกับความสวยงามเจอกับความละมุนแล้วกันเนาะนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอย่าไปสนใจผมเลยเผื่อใครบางคนที่อยู่ทางไลฟ์เนี่ยอาจจะมองหน้าน้องไม่ชัดเดี๋ยวเราให้น้องแนะนำตัวก่อนทีละคนเนาะโอเคครับถึงเราเริ่มจากคนด้านบนก่อนเนาะเชิญครับสวัสดีค่ะลาตาบีนเคค่ะสวัสดีค่ะคามินค่ะสวัสดีค่ะดีนี่ค่ะสวัสดีค่ะจีจี้ค่ะสวัสดีค่ะบัมบูค่ะสวัสดีค่ะเข่งค่ะสวัสดีค่ะฟีฟ่าค่ะสวัสดีค่ะนายค่ะสวัสดีค่ะมายูค่ะสวัสดีค่ะสัจจังค่ะสวัสดีค่ะตาหวานค่ะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเนยค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บค่ะสวัสดีค่ะเปี่ยมค่ะสวัสดีค่ะนิกกี้ค่ะครับสวัสดีไม่ต้องนะฮะโอเคเรียกว่าฟูลทีมฟูลทีมไม่แพ้กับพี่ๆช้างศึกเลยนะถูกต้องซัพพอร์เตอร์16คนเนี่ย35อะไรของคุณโอ้อืมครับมาวันเนี้ยนอกจากมานั่งสวยๆแล้วใช่ไหมเรายังมีรวบรวมคำถามจากเหล่าแฟนบอลนะครับใช่ครับรวมถึงแฟนเพจช้างศึกที่อยากรู้เกี่ยวกับการมาเชียร์ในครั้งนี้ของเหล่าซัพพอร์เตอร์ทั้ง16คนถึงว่าเป็นตัวแทนนะวันที่5มีมาแล้ว1ชุดมีมาแล้ว1ชุดวันนี้มาอีก1ชุดเริ่มที่คำถามแรกเลยดีกว่านะคำถามแรกนะครับปีที่แล้ว BNK48 นี่ได้เปิดตัวเป็นซัพพอร์เตอร์ทีมชาติไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะมาปีนี้อยากรู้ว่ามีความรู้สึกที่แตกต่างไหมน้องพีถามใครดีคำถามผมคนกลางแล้วกันคุณเนยนะครับอย่าแย่งกันสิโอเคเดี๋ยวงั้นให้เนยเป็นคนตอบแล้วกันเนาะพี่นันเพราะว่าปีที่แล้วก็เหมือนมาแล้วมาแล้วปีนี้มาบ่อยด้วยความรู้สึกแตกต่างกันไหมถามน้องเนยเลยขอบคุณค่ะค่ะก็ความรู้สึกนะคะแตกต่างมากค่ะอย่างปีที่แล้วที่มาเหมือนได้เปิดตัวเป็นซัพพอร์เตอร์ครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งดูฟุตบอลนะคะที่แบบติดขอบสนามแบบครั้งแรกในชีวิตของหนูเลยแล้วหนูรู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนมันตื่นเต้นปนกับแบบงงๆเพราะว่าเหมือนเราไม่เคยที่แบบมาทางนี้แบบโดยตรงอะค่ะคือเหมือนดูทางแบบที่บ้านก็แบบเอ้ยทีมชาติไทยแบบลงแข่งนะเราก็เอ้ยเชียร์นะแต่ไม่ได้มานั่งดูแบบว่าจริงจังแต่ว่าครั้งที่แบบปีที่แล้วเนี่ยเป็นแบบต้องมาให้กำลังใจพี่ๆใช่ไหมคะเราก็ต้องมานั่งดูแบบจริงจังก็เลยงงว่าอันนี้มันเล่นยังไงนะกฎกติกามันเป็นยังไงแต่ว่าแบบก็จะมีเพื่อนแบบคอยดูให้เงี้ยแล้วเหมือนกับว่าคราวที่แล้วที่หนูมาใช่ไหมคะหนูลืมใส่แว่นตาหนูก็งงเลยว่าแบบสองจะมีสองทีมใช่ไหมคะจะใส่สีต่างกันแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าเป็นสีเดียวกันหมดเลยทั้งสนามเพราะว่าไม่ใส่ตอนนั้นก็งงมากอันนี้ก็จะเป็นข้อเตือนใจว่าทุกครั้งที่มาดูจะต้องใส่คอนแทคหรือว่าแม่งก็ใส่แว่นใช่ไหมคะวันนี้เตรียมมาแล้วนะไม่ลืมนะใช่เตรียมมาค่ะโอเคแต่ว่าเหมือนพอมากลับมาครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่าเหมือนเราเริ่มเข้าใจกฎกติกามากขึ้นหนูว่าพอเข้าใจมากขึ้นมันก็จะทำให้เรายิ่งดูสนุกมากขึ้นนะคะใช่แล้วก็เหมือนได้รู้จักพี่ๆนักกีฬาเยอะขึ้นด้วยค่ะโอเคดีเนาะอืมไม่ดีหมาย
ว่าน้องตอบคำถามดีใช่คือมีประสบการณ์มากขึ้นปีแล้วดูเอ้ยแย่งกันทำไมเอ้ยนู่นนี่อะไรปีนี้รู้แล้วเอ้ยยิงฝั่งนู้นยิงฝั่งนี้แถมปีนี้เตรียมคอนแทคเตรียมแว่นมาละทีนี้มองชัดเป๊ะน้องปีที่แล้วเนี่ยบางทีน้องรุ่นหนึ่งก็เป็นซัพพอร์เตอร์ไปแล้วแล้วก็ผมเข้ามาด้วยรุ่นสองอีกครับซัพพอร์เตอร์เราแข็งแกร่งขึ้นเลยนะพี่แจ๊คใช่โอเคมีใครเสริมอันนี้ไหมไม่มีนะไม่มีจะเป็นข้อที่สองนะโอเคไปที่ข้อที่สองกันเลยนะครับในฐานะซัพพอร์เตอร์นะครับเป็นออฟฟิเชียลซัพพอร์เตอร์ด้วยเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างในการมาเชียร์พี่ๆทีมชาติไทยอันนี้เป็นใครดีน้องพีผมเรียกเลยข้างบนบ้างดีกว่าน้องก็เดี๋ยวเป็นน้องนายเป็นน้องนายเลยแล้วกันนะฮะน้องนายนะเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างในการมาเชียร์พี่ๆทีมชาติไทยก็ในฐานะที่เป็นซัพพอร์เตอร์คนหนึ่งอะค่ะก็สิ่งที่เตรียมมาก็คือการที่ได้พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาร่วมเชียร์กันเพราะว่ายิ่งเรามีคนเยอะๆเนี่ยมันยิ่งแบบยิ่งแบบสนุกอะยิ่งมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าคือเหมือนเรามีเพื่อนร่วมเชียร์กันด้วยอะไรเงี้ยมันคุยกันมันอะคุยกันเองหรือว่าเชียร์เชียร์เชียร์นะเชียร์กันมันเอ๊คุยกันมันนี่ยังไงใช่ค่ะก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะแล้วก็นอนกันมาเยอะมากๆเลยใช่ค่ะเอ๊ทำไมมีเสียงสูงนะแล้วกันเชียร์ก็คือใช่เราเตรียมเสียงมาด้วยเพื่อที่จะมาถึงวันจริงแล้วเราก็แบบมาเชียร์พี่ๆเขาแบบกรี๊ดกันแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะลุกเป็นไฟในสนามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่ลุกเป็นไฟคือแบบพลังเต็มเปี่ยมเชียร์แบบอินเนอร์จัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาแล้วก็นั่งแบบเสียงมันต้องแบบมีเสียงแล้วเฮ้ยเข้าได้อย่างเงี้ยดีมากอ่ะแล้วเราของหนูอะค่ะหนูคิดว่าก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเยอะค่ะเตรียมแค่แบบใจมาก็พอแต่ว่าเอาสิเตรียมใจมาก็พอแต่ว่าคือเมื่อคืนก็ตื่นเต้นมากจนไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะเพื่อที่จะมาเชียร์ทีมชาติไทยค่ะรู้สึกมันจะดีไหมเดี๋ยวกลัวถึงแบบแข่งแล้วแรงหมดเลยก่อนว่าไม่หมดแรงแน่ค่ะเต็มเปี่ยมนะพลังแบบใจมาล้วนๆเลยค่ะโอเคอาจจะส่งไม้ให้พี่ๆโอ้แต่ละคนต้องบอกว่าเตรียมตัวกันถึงแม้จะพักผ่อนน้อยแต่วันนี้ไม่น่าเป็นปัญหาเนาะพักผ่อนน้อยคือแบบมีจิตใจคือแบบตั้งใจมาเชียร์พี่ๆทีมชาติไทยเต็มที่นอนน้อยอะไรก็ไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ระวังกล้องด้วยแล้วกันโอเคไปคำถามต่อไปเลยนะครับถามที่3แล้วอันเนี้ยเราจะมาเจาะจงกันว่าพี่ๆนักฟุตบอลกันบ้างหลายคนได้พบได้มาเจอได้มาดูแล้วเอ้ยต้องรู้จักพี่ๆนักฟุตบอลทีมชาติไทยมากขึ้นเราได้อยากรู้ว่าชอบนักฟุตบอลคนไหนเป็นพิเศษและเพราะอะไรเพราะอะไรด้วยเหรอใช่เพราะอะไรด้วยต่อตรงด้วยเพราะอะไรด้วยใช่ได้เลยต้องพี่ถามไปดีนี่นำเสนอ3คนนี้เสียงดังที่สุดในวง3คนเลยเสียงดังโอ้โหเดินมาข้างนอกเมื่อกี้โอ้โหน้องเสียงดังลอยมาแต่ไกลเลยรู้เลย3คนนี้เลยครับคือเดินมาแบบไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์อะไรเงี้ยเลยวะไม่พูดอะไรกันก็ไม่รู้เสียงดังเลยโอเคงั้นแต่ว่าเราไปให้3คนนี้ดีกว่าเป็นแบมบูจีจี้แล้วก็ดีนี่ครับโอเคไม่ขอบคุณหลายคนอยากรู้ว่าอ่ะชอบพี่ๆนักฟุตบอลช้างศึกคนไหนบ้างแล้วเพราะอะไร อยากแก้ข่าวก่อนนะฮะเมื่อกี้เราวอร์มเสียงกันเนาะพี่วอร์มเสียงจะได้ไปเชียร์บนสนามอย่างเต็มที่นะพี่อ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ถ้าเกิดว่าถามว่าชอบใครที่เป็นพี่ๆนักฟุตบอลใช่ไหมคะครับหนูน่าจะเป็นพี่ก้องสารัตน์นะคะพี่ตังสารัตน์อ่ะพี่ตังสารัตน์ค่ะนั่นมันพี่ก้องสารัตน์หรือเปล่าอ๋อเป็นมุกอ๋อเป็นมุกพี่ตังสารัตน์อ๋อเล่นมุกมันคือมุกค่ะทุกคนโอเคโอเคใช่ใช่ทุกคนหยุดทุกคนหยุดขำเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมหยุดเลยหยุดเลยโอ้โหแบบเรียบจะได้ทุกคนได้ทุกคนตื่นพี่ตังสารัตน์ทำไมถึงทำไมถึงชอบพี่ตังสารัตน์ก็เหมือนเขาเป็นฉายาปิดทองหลังพระใช่ไหมใช่ที่แบบว่าปั่นลูกให้เข้าโกลคอยส่งบอลลูกคอยส่งลูกให้คนอื่นและส่งมาที่ปิดทองหลังพระทำงานหนักมากใช่ใช่รู้สึกว่าชอบผลงานที่เขาก็แบบว่าเป็นคนเร็วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเอไอบอกว่าหล่อเร็วเร็วช้าช้าคือสรุปแล้วคือพี่ปูมาเรื่องความสามารถความเก่งกาจไม่ใช่พี่หล่อก็คือพี่อาร์บืมค่ะพี่อาร์บืมอะไรใช่
คนแรกที่ตังค์ไปแล้วคนต่อไปบ้างชอบและประทับใจใครเป็นพิเศษก็สทำไมนี้เสียงนางงามเบาค่ะค่ะก็สำหรับผู้เสียงดังเนาะก็สำหรับผู้นะคะพี่ที่ชอบใช่ไหมคะก็ชอบพี่กวินค่ะมีตำแหน่งเป็นจอมดึกของเราเรียกว่าผู้รักษาประตูใช่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าพี่เขามีฉายาที่เรียกว่าอะไรนะพี่กวินบินได้ใช่เพราะว่าพี่เขาเป็นโกที่เรียกว่าเหนียวแน่นมากๆนะใช่คือยิ่งหมักฝรั่งเนี่ยนะพี่คือแบบคือมันยังชิดซ้ายเลยนะพี่ใช่ก็จะบอกพี่เขาแบบมันเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆนะพี่เขาก็ทำได้ดีมากๆก็ปรับเรื่องใจค่ะครับก็เป็นพี่กวินนะแต่ต่อไปล่ะดูไม่มีสาระกันเลยนะคะแต่ละคนก็สำหรับเรามาฟังสาระกันทีนี้เอาแล้วก็คือนะคะพี่นิวค่ะเพราะว่าเขานะคะเป็นเซ็นเตอร์ของเพลงไม่ใช่เซ็นเตอร์เอ้ยแป๊บนึงเซ็นเตอร์นั่งอยู่ตรงนี้ตายแล้วแล้วเราปูมาบอกว่าสาระพี่นิวค่ะเพราะพี่นิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์อ่ะเป็นมิดฟิลด์คนสำคัญของทีมชาติไทยอ่ะเพราะอะไรถึงชอบเพราะว่าเขาเป็นพระเอกให้กับเพลงโชนิจิค่ะนี่ใช่เบียร์ไทยอินเบาๆเบาๆแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะพี่อะไรนะคะพี่อะไรนะพี่น้ำหนึ่งค่ะพี่อะไรนะคะพี่เหรอคะอ๋อนี่มีแอบโยนมาเบาๆก็อีกคนนึงนะคะถ้าพูดถึงพี่นิวคืออีกคนนึงก็คือพี่โย่งค่ะพันษาเฮมิวูนนั่นเองค่ะอ๋อเป็นเซนเตอร์ฮาของเราใช่ค่ะแล้วเขาก็เป็นพระเอก MV ให้กับเราด้วยที่สำคัญนะคะมาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยค่ะแน่นอนจริงๆค่ะรู้จักแล้วเนาะก็น้องหนึ่งเป็นแบรนด์แอมเบสเดอร์ของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยก็เลยก็ชอบเจ้าโย่งพันษาเฮมิวูนกองหลังที่มาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใช่ครับโอเคก็พอรู้กันหอมปากหอมคอแล้วนะในเมื่อแต่ละคนเนี่ยเท่าที่ดูแล้วรู้จักนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนเลยนะแต่ละคนแบบมีขวัญใจทุกคนฉะนั้นข้อต่อไปเนี่ยเราอยากจะมาจะเรียกว่าทดสอบเลยเรียกว่าอะไรดีอ่ะให้น้องได้บอกชื่อนักฟุตบอลแล้วกันให้เวลา20วินาทีพูดชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดพูดเลยความจริงพูดได้เลยนะให้น้องพีให้นี่เลยนับถอยหลังเขาดาวให้นั่นเลย3 2 1เดี๋ยวฝากไมค์ไว้ตรงกลางหน่อยจะได้ยินกับทุกคนโอเคเอานะเดี๋ยวใครบ้างอุ๊ยนี่เตรียมกันหน้าดูเลยเนี่ยซุบซิบซุบซิบซุบซิบฝากไมค์ไว้ตรงนี้นะคะโอเค20วินาทีพูดชื่อนักเตะทีมชาติไทยได้มากสุดเดี๋ยวผมจะคอยฟังทีมงานช่วยนับด้วยนะโอเคพร้อมตังสารัตเอาเวลาเดินติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพี่นิวที่รักของเนยค่ะพี่นิวทิติพันธ์พี่นิวค่ะพี่นิวทิติพันธ์โอ้ยจะมีกี่นิวกันเนี่ยอ๋อพี่กวินค่ะกวินมีใครอีกไหมคะอ๋อพี่เจค่ะพี่เจชนาธิปน้องอาร์มสุภชัยใจเด็ดค่ะนี่ก็มีน้องอีกหนึ่งคนแล้วก็สุพนัทเหมือนตาค่ะอ๋อนี่ก็ดาวรุ่ง16ปีใช่ครบยังคะยังขออีกคนนึงคนนึงอีกคนนึงคนนี่ๆๆๆๆๆๆๆคนนี้นะคะขวัญใจทุกคนค่ะสลัดอยู่เย็นค่ะโอเคมีคนนี้คนนึงค่ะพี่โย่งพันษาเห็นมีบูมค่ะเอาเป็นว่าโอเครู้แล้วว่าแต่ละคนนี่แบบใช่ถึงแม้จะชอบเหมือนๆกันก็ตามนักฟุตบอลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยน้องก็ชอบคนเดียวกันนี่แหละใช่ไหมล่ะแต่ที่สำคัญคือทุกคนในนามทีมชาติไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครลงไปเล่นน้องเชียร์เต็มที่อันนี้แน่นอนแน่นอนครับแน่นอนเห็นข้างสนามมาทุกนัดเนี่ยรู้เลยแน่นอนโอเคอันนี้ไม่มีข้อเครือบแคลงใจนะไม่มีใครสงสัยนะโอเคต่อไปทีเนี้ยอาจจะเหมาะกับน้องๆทุกคนนะแล้วอันนี้เป็นคำถามที่แฟนเพจเนี่ยนี่มาเลยแบบโอ้โหอยากรู้มากถ้าให้เพลงของ BK48 นะเพลงไหนที่คิดว่าตอนนี้เหมาะจะให้กำลังใจพี่ๆช้างศึกมากที่สุดเป็นเพลงไหนแล้วก็โชว์แบบลูกคลอสักหนึ่งท่อนลูกคลอลูกคลอเหรอฟังดูแบบเป็นเพลงแบบเออเลยไม่รู้โอเคคือพอพูดถึงเพลงเนี่ยพอพูดถึงเรื่องเพลงอ่ะผมมีเซนเตอร์ที่เป็นเซนเตอร์เนี่ยเกี่ยวกับการร้องเพลงเนี่ยอยู่คนหนึ่งคนนี้ได้เลยขอเป็นน้องมายูนะ
ตาหวานแล้วก็เซนเตอร์คนล่าสุดน้องเล็กของเราซัดจังม .4 อ๋อนี่ซัดจังม .4 ซัดจังม .4 ค่ะเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีก็คือเพลงที่พวกเราเลือกนะคะก็จะเป็นเพลงที่พวกเรามาใช้เปิดตัวเป็น Official Supporter ปีที่แล้วด้วยค่ะก็คือเพลงโชนิจิค่ะหรือว่าเพลงวันแรกค่ะมาค่ะมาประสานเสียง1 2 3ความฝันต้องเกิดแยกแยะจึงได้มาใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไปต้องไม่ถึงบานคำว่าพยายามไม่เคยนี่ถ้าเป็นกล้องกว้างเราจะเห็นเลยนะว่าแต่ละคนนี่ออกลีลาเท่ากับแยกแยะริ้นรถไฟเพื่อให้เราเมล็ดพันนั้นเติบโตให้สูงใหญ่และคงต้องมีน้องพี่ร้องด้วยเร็วจะได้ดังใจสมปรารถนาเย้อ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพราะอะไรถึงเลือกเพลงนี้ขออีกทีขออีกทีก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่เราเปิดตัวเป็น Official Supporter ปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจพี่ๆด้วยใช่เป็นเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะได้ฟังพี่ๆช้างศึกได้ฟังแล้วแบบฮึบฮึกเหิมเลยฮึกเหิมพร้อมลุกขึ้นสู้อินเดียวันนี้เลยอันนี้ทีมงานฝากบอกมานะครับว่าใครอยากถามน้องๆเรื่องอะไรนอกเหนือจากที่เราถามนะคอมเมนต์กันมาได้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ได้นะครับใครเป็นแฟนคลับคนไหนเข้ามาให้กำลังใจไอดอลตัวเองได้นะได้ครับอันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับอ่ะเราไปที่คำถามต่อไปกันเลยนะครับคำถามนี้โอ้โหค่อนข้างไม่รู้ว่าจะเหมาะกับใครไปได้อีกนอกจากโอ้โหเนาะคือเรียกว่าคำถามนี้เนี่ยคือเหมือนกับมีคนเดียวเลยที่ตอบคำถามนี้ได้ใช่นะคำถามมีอยู่ว่าในฐานะที่ผูกในฐานะที่ผูกพันกับคนบุรีรัมย์นะครับครับมีอะไรอยากเชิญชวนคนที่กำลังจะมาที่สนามไหมต้องเป็นน้องน้ำหนึ่งแล้วแหละก็แบรนด์แอมแล้วล่ะใช่คือแบบมาดูแล้วเอ้ยมีร้านอร่อยอะไรไหมหรือแบบมีร้านมีที่เที่ยวอะไรบ้างอะไรประมาณนี้อ่ะเชิญน้องน้ำหนึ่งครับก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะให้มาร่วมเป็นหนึ่งในเสียงที่จะส่งกำลังใจไปให้ทีมชาติทั้งศึกในการสู้ศึกในวันนี้นะคะแล้วก็นอกจากจะมาเชียร์ฟุตบอลแล้วเนี่ยก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นอีกมากมายอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างเช่นตลาดสอเกาค่ะตลาดสอเกาไปเดินเล่นกันหรือว่าจะไปสถานที่ประวัติศาสตร์ก็มีอีกเหมือนกันมีปราสาทหินพนมรุ้งอะไรเนี้ยตลาดสอเกาวันนี้เป็นเหมือนถนนคนเดินด้วยใช่ไหมวันเสาร์ใช่ค่ะใช่คือใครมาดูฟุตบอลทีมชาติไทยเสร็จสมมติจบคู่ 5:30 นไปหาอะไรโซยก่อนนะแล้วก่อนคู่ชิง 20:45 อะไรอย่างงี้กลับมาเชียร์อีกรอบใช่แบบไปเสริมพลังก่อนเลยสถานที่ท่องเที่ยวก็มีปราสาทหินพนมรุ้งใช่รวมถึงร้านเด็ดมากมายเนาะแต่ก็เมื่อกี้ที่เราบอกว่าต่างหินที่มาเนี่ยโอ้โหได้งานเลยคือแฟนๆอ่ะอย่างที่น้องน้ำหนึ่งบอกใกล้ๆอ่ะเยอะใช่ไหมรอบจังหวัดอย่างโคราชเมื่อกี้น้องพีพิธีกรของพี่เนี่ยขับมาจากโคราชใช้เวลาเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งคือใครออกมาตอนนี้ทันเนาะสบายๆ3:30 อากาศวันนี้ดีด้วยเนาะร้อนนะตอนนั้นเอาจริงแต่ว่าความจริงพอช่วงบอลจะเตะเนี่ยก็อากาศนี่ก็จะสบายๆนะดูบอลสนุกแล้วก็เหงื่อไหลนิดหน่อยน้องน้ำหนึ่งเสริมบรรยากาศของสนามนิดนึงเพราะว่าไม่ต้องกลัวร้อนเลยเพราะว่าแบบมีหลังคาใช่ค่ะสนามบุรีรัมย์คือดีมากๆเลยค่ะช้างอารีนาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือว่าพอเราเข้ามาใช่ไหมคะเราก็จะสัมผัสกับสนามที่ทันสมัยใช่ไหมคะใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเราไม่ต้องไปดูไกลถึงราชมังหรือว่าไม่ต้องดูผ่านหน้าจอทีวีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาดูในสนามจริงๆจะได้บรรยากาศที่ดีมากยิ่งขึ้นใครยังไม่มีตั๋วก็ย้ำอีกครั้งว่ามาซื้อที่หน้าสนามได้เลยใช่ราคาก็มีให้เลือกมากมายแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าอูมานั่งเบียดลาย30,000 กว่าคนนั่งสบายๆแบบเป็นเก้าอี้แบบใช่โอเคอ่ะอันนี้ก็คือคำตอบจากน้องน้ำหนึ่งนะครับแล้วเมื่อกี้น้องน้ำหนึ่งพูดถึงว่าการดูที่ไม่ต้องรอดูที่หน้าจอใช่ไหมดูที่สนามอันนั้นคำถามต่อไปพอดีเป๊ะเลยถามมาว่าให้บอกความรู้สึกของการไปดูที่สนามกับการดูอยู่ที่หน้าจอทีวีว่าแตกต่างกันอย่างไรอันนี้จะเป็นใครดีน้องพีก็ข้างๆผมแล้วกันผมเห็นนิกกี้เหมือนกับยังไม่ตื่นก็เดี๋ยวตั้งสมาธิอยู่หรือเปล่าอ๋อน้องไม่น้องมีสมาธิน้องมีความตั้งใจงั้นเดี๋ยวให้นิกกี้กับเปี่ยมเป็นคนตอบคำถามนี้แล้วกันว่าแตกต่างกันยังไงเนอะแบบดูหน้าจอกับมาดูที่สนามได้ครับก็รู้สึกว่าแบบการมาดูที่สนามจริงๆค่ะมันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเร้าใจกว่าค่ะการดูที่หน้าจออย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเราไปเจอกองเชียร์จริงๆเราได้ยินเสียงเชียร์จริงๆแล้วแบบเราเชียร์ไปด้วยกันกับเขาอะค่ะมันรู้สึกแบบฮึกเหิมเอาง่ายมันนะคะ ใช่ค่ะใช่ประมาณนั้นค่ะ okay. ครับ
เตรียมเมื่อกี้เห็นมันทำภาษามืออยู่ก็สำหรับเปี่ยมนะคะก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่าได้มาดูในสนามใช่ไหมคะก็จะดูจากหน้าจอช่วงแรกๆแล้วพอดูจากหน้าจอมันก็จะแบบเฮ้ยเราไม่มีแนวร่วมอ่ะทุกคนเก็ทฟิลป่ะแต่ถ้าดูในสนามเราจะแบบเฮ้ยแกมันยิงเข้ายิงสิยิงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแนวร่วมแล้วมันก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะใช่โอเคก็ถือว่าน้องก็บอกความรู้สึกนะเรื่องการดูหน้าจอกับทางที่สนามเพราะว่าอย่างนิกกี้ก็เป็นรุ่น2แล้วก็นี่เด็กเล็กสุดด้วยนะอันนี้เด็กสุดในวงนะครับคือมันแตกต่างชัดเจนอยู่แล้วนะน้องพีเนาะเพราะว่าดูหน้าจอเราจะไม่ได้บรรยากาศของกองเชียร์ไงใช่แล้วยิ่งมาฟังน้องๆซัพพอร์เตอร์ไทยแลนด์โอ้โหแบบอะไรนะเดี๋ยวนะอะไรนะโทษทีเดี๋ยวบอกสตาฟให้ขอยาอมหน่อยฮะโอ้ตายคือแบบมันบรรยากาศมันผิดกันจริงๆคือแบบได้ฟังการร้องเพลงแล้วก็แบบเห็นแบบคือมันแอคชั่นในสนามอ่ะมันแน่นอนกว่าอยู่แล้วนะน้องพีเนาะใช่ครับก็เรียนเชิญอีกครั้งคือจะให้เราบอกอีกครั้งก็ต้องบอกว่ามาเชียร์ที่สนามเยอะๆแหละโอเคมาคำถามต่อไปนะครับนัดแรกพี่ๆทีมชาติไทยผิดหวังมาแล้วทุกคนรู้นะผลการแข่งขันอาจจะแบบไม่ค่อยเป็นไปตามที่เราหวังเท่าไหร่ฉะนั้นพวกเรานะครับในฐานะซัพพอร์เตอร์ในแมตช์ที่จะถึงเนี้ยในการพบกับทีมชาติอินเดียในอีก4ชั่วโมง4ชั่วโมงไม่เกินจะฝากกำลังใจให้พี่ๆทีมชาติไทยอย่างไรบ้างโอเคอันนี้เป็นใครดีก็เหลืออยู่ที่ผมยังไม่ได้ถามเนาะก็เหลือน้องจิ๊บครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะโยนไปข้างบนให้ละตากับคมินนิดนึงได้เลยเพราะคมินเมื่อคืนนอน2ชั่วโมงโอ้โหแข่งกันนอนน้อยเลยแต่ละคนโอเคเดี๋ยวเริ่มจากจิ๊บก่อนโอเคให้กำลังใจพี่ๆช้างศึกครับตอนนี้กำลังใจสำคัญที่สุดค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้มาเป็นกำลังใจให้พวกพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้ทุกคนทำให้เต็มที่แล้วก็สนุกไปกับวันนี้นะคะแล้วกันก็พวกเราทั้งสองคนนะคะก็ทั้งตรงนี้เลยก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆนักฟุตบอลนะคะขอให้วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วขอให้สมหวังนะคะแล้วตามยังอ๋อก็คือเป็นกำลังใจให้พี่ทุกคนนะคะขอให้วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอให้อากาศดีๆอากาศเย็นๆนะคะไปนั่งดูด้วยความสบายนะคะแล้วก็ขอให้พี่เล่นกันหนูพูดอะไรก็ไม่รู้อะเล่นกันแบบว่าสนุกนะคะแฮปปี้แฮปปี้นะคะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะคือว่าถ้าพี่แบบไม่กดดันเล่นกันแบบผ่อนคลายอยู่ในฟอร์มของตัวเองเนี้ยก็น่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีโอเคน้ำหนึ่งอีกหนึ่งครนค่ะครับหนึ่งครนสรุปนะคะก็อยากจะฝากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้พี่ทีมชาติช้างศึกในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะแล้วก็มาส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะเย้น้ำหนึ่งมีคำถามฝากมาอันนี้คนถามมาเยอะเลยบอกว่าถ้าให้เลือกเพื่อนมาดูที่สนามด้วยหนึ่งคนจะเลือกใครเพราะอะไรทำไมกรี๊ดดังมากในเนี่ยอันนี้ฝากมาเนี่ยทีมงานส่งมาให้เลือกเพื่อนมาดูที่สนามไป1คนจะเลือกใครเลือกเพื่อนเพราะอะไรที่สนามคิดนานเลยอ่ะยังไม่ถูกอ่ะนุ้ยแต่ถ้าเลือกมาเชียร์แค่1คนมันก็จะเหงาเกินไปอย่างนี้หนูอยากชวนเพื่อนๆทั้ง51คนเลยค่ะเชียร์ตัวเอง50คนค่ะเพื่อนๆ50อ๋อไม่โดนตัวเองใช่โอเคดีกว่าเนอะมาเชียร์เลือกมาคนเดียวมาทำไมเงาไปด้วยกันไปได้ไกลค่ะไปเยอะเลยค่ะเป็นคำตอบที่สวยงามมากโอเคขอบคุณมากทีมงานมีคำถามอีกเปล่าเอ่ยเดี๋ยวรอให้ทีมงานช่วยตอบนะอ่ะโอเคย้ำอีกครั้งนะครับนอกจากใครมาดูที่สนามวันนี้นะครับเราจะมีบัตรช้างศึกเมมเบอร์มาขายด้วยหน้าสนามซึ่งบัตรช้างศึกเมมเบอร์พิเศษอย่างไรคือนอกเหนือจากสิทธิพิเศษมากมายแล้วมาซื้อหน้าสนามปุ๊บเราสามารถนำบัตรเนี้ยไปที่บูธช้างศึกพรีเมียมนะครับแล้วก็ซื้อของจากช้างศึกพรีเมียมได้มากมายมีคอลเลกชันใหม่มาเยอะแยะเลยนะครับใช้เป็นส่วนลดได้นะครับคอลเลกชันใหม่เพียบเดี๋ยวไปดูที่หน้าสนามเลยใครมาเห็นแน่นอนครับโอเคน้องพีพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันวันนี้หน่อยก็โปรแกรมวันนี้เดี๋ยวทีมชาติไทยนะครับจะเป็นแมตช์ชิงชนะเลิศอันดับ3นะครับจะพบกับทีมชาติอินเดียเวลา 15:30 นนะครับครับทาง
ทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็แต่ว่าใครที่อยู่ใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นอีสานโคราชขอนแก่นหรืออะไรเงี้ยก็สามารถขับรถมาดูได้ยังทันนะจริงๆไฟบ่ายสองนะไปดอนเมืองแล้ววื่นมาเลยเอเชียแต่ก็ยังทันเอาจริงก็ยังทันอยู่แล้วในความจริงนอกจากแมตช์ไทยนอกจากแมตช์ไทยแล้วความจริงก็สามารถมาดูแมตช์ชิงชนะเลิศในเวลา 1:45 ด้วยก็ได้นะครับเป็นทีมชาติเวียดนามคูราเซาทีมชาติคูราเซาพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับเชื่อว่า2คู่สนุกไม่แพ้กันครับไงพี่แนทแล้วก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆนะครับของทางช้างศึกนะครับมีทั้งอะไรนะ Facebook Fanpage YouTube Twitter Instagram Twitter และล่าสุดมี LINE @แล้วด้วยใช่นะที่ @นะครับ @LINE แล้วก็ช้างศึก CHANGSUEK นะครับวันนี้ก็ครบถ้วนเนาะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้น้องๆซัพพอร์เตอร์ทั้ง16ชีวิต16คนไปเตรียมตัวก่อนทำไมใช้คำแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปเตรียมตัวก่อนเพราะว่ามีเวลา4ชั่วโมงนะไปแบบวอร์มเสียงให้เต็มที่ไปหาอะไรหม่ำให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวไปเชียร์ที่สนามแต่ตอนนี้ต้องส่งขมิ้นไปนอนก่อนนะต้องส่งขมิ้นไปนอนก่อนนะครับโอเควันนี้ก็ครบถ้วนครบถ้วนครับครับวันนี้ผมอนักรุ่งวาวน้องพีบุริคคำสมบูรณ์รวมถึงน้องๆ BK48 ทั้ง16คนนะครับขอลาไปก่อนพบกันที่สนามช้างอารีน่านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันไทยแลนด์ไทยแลนด์